เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้16ตุลาคม2567เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยกันนะคะโดยล่าสุดวันนี้อัปเดตจากเพจ Facebook อ้อยน้ำตาลนะคะโดยสอนอได้จัดประชุมคณะทำงานคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนัดแรกของปี2567นะคะมาดูมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะคะ16ตุลาคม2567เวลา 9:30 นาทีนายใบน้อยสุวรรณชาตรีรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายครั้งที่1/2567พร้อมด้วยนายนรุณสุขสมานรองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายคณะทำงานเจ้าหน้าที่สอนอและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมชั้น1อาคารสอนอนะคะโดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาองค์ประกอบการคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2566/67 ในหมวดรายได้และรายจ่ายโดยจะมีการนัดประชุมครั้งต่อไปเพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการคำนวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2566/67 เพื่อนำผลการคำนวณเสนอคณะกรรมการบริหารและกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปนะคะก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเพียงแต่แจ้งว่าวาระประชุมในวันนี้มีอะไรบ้างและจะทำอะไรนะคะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็ต้องรอความคืบหน้าต่อไปนะคะวันนี้มีอัปเดตแอดก็นำความคืบหน้าล่าสุดของวันนี้แล้วกันนะคะมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยได้รับชมรับฟังกันนะคะ